ประเด็นร้อนนะคะต่อเนื่องมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะหลังจากเจ้าหน้าที่สนธิกำลังหลายหน่วยงานนะคะเข้าไปรวบตัวคุณศรีสุวรรณจันยาคาบ้านพักแล้วก็พร้อมเงิน 500,000 บาทที่เป็นถุงเงินที่ถูกระบุว่าจากคุณศรีสุวรรณนะคะบอกว่าไม่รู้ว่าใครเนี่ยเอามาห้อยไว้หน้าบ้านภรรยาก็เลยหยิบมาดูทีนี้ก็มีคลิปว่าตกใจก็เลยโยนเงินทิ้งเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นเงินของใครนะคะอันนี้ข้อมูลทางฝั่งของคุณศรีสุวรรณจันยาและล่าสุดก็มีข้อมูลอีกหนึ่งข้อมูลออกมาว่าเอาจริงๆอธิบดีกรมการข้าวถ้าคุณเองไม่ได้ทำเหมือนที่เขาจะร้องคุณจะไปจ่ายเงินเขาทำไมเพราะว่ามันมีเส้นทางเงินที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าภรรยาของท่านอธิบดีก็โอนเงินให้3คนนี้จริงๆ 50,000 บาท มันก็เลยเป็นคำถามในสังคมว่าอ้าวสรุปคุณทำผิดหรือว่าทำไม่ผิดกันแน่สรุปใครถูกใครผิดจำโอนละมานโอนละพ่อไหมเรื่องนี้นะคะแล้วล่าสุดคุณผู้ชมคะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาไม่จบไม่สิ้นค่ะมีนักการเมืองตัวย่อปอปามาอีกแล้วอ่ะเขาบอกเป็นรัฐมนตรีช่วยใช่แต่ปอไหนเนี่ยในประเด็นปอไหนนั่นสิคะก็ไล่เรียงหากันอยู่นี่คุณผู้ชมทีเนี้ยพอมันเกิดหลากหลายคำถามหลากหลายไทม์ไลน์แต่ละด้านออกมาค่ะมาดูทนายความนะคะเป็นที่ปรึกษากฎหมายของท่านอธิบดีกรมการข้าวกันก่อนคุณดนุเดชสิริวงตระกูลท่านออกมาให้สัมภาษณ์อธิบายแบบนี้ว่าย้อนไปตั้งแต่มีบัตรสนเทศไปร้องเรียนอธิบดีกรมการข้าวส่งมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนที่อธิบดีจะถูกเรียกเข้าไปชี้แจงถึงงบก้อนดังกล่าวที่ไม่ได้ใช้แล้วและก็ส่งให้ธกส.หรือว่าเอาไปช่วยชาวนาจากนั้นเรื่องก็ยุติไปตนอธิบดีกรมการข้าวมาปรึกษากับทนายว่าต้องถูกกลั่นแกล้งแน่ๆก็เลยมอบอำนาจให้ทนายไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนหน้านี้ต่อมาค่ะมีที่ปรึกษาของผู้บริหารกระทรวงเกษตรเรียกอธิบดีกรมการข้าวเข้าไปพบและก็ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรครับซึ่งที่ปรึกษาคนนี้ได้แนะนำให้จ่ายเงินเคลียร์กับนายส.ศาลาเรื่องจะได้ยุติลงส.ศาลาไม่รู้ส.ศาลาไหนนะคะเพราะหากมีการแถลงข่าวจะเกิดความเสียหายอย่างมากก่อนจะนัดแนะให้ไปจ่ายเงินที่บ้านนายส.ศาลาจำนวน6หลักมากกว่า 100,000 บาทซึ่งขณะนั้นก็คิดว่าเรื่องก็น่าจะจบแล้วต่อมาค่ะ20ธันวาคมปี66นายส.ศาลาและก็นายจ่อจานไปแถลงข่าวที่รัฐสภากล่าวหาถึงการทุจริตที่กรมฝนหลวงช่วงท้ายก็มีการกล่าวถึงกรมการข้าวว่ามีกรมเล็กแต่มีการซุกงบกว่า 10,000 ล้านตั้งภรรยาผู้บริหารเปิดบริษัทรองรับการทุจริตมีการระบุข้อมูลแบบนี้วันเดียวกันนั้นนะคะก็ได้รับโทรศัพท์จากนายส.ศาลาค่ะโทรไปหาอธิบดีกรมการข้าวแต่ถ้าอธิบดีท่านก็ไม่ได้รับวันถัดมานายส.ศาลาก็โทรมาหาอีกนัดกินกาแฟช่วงเที่ยงมาถึงก็บอกว่าตอนนี้เตรียมตรวจสอบงบประมาณของกรมแล้วเตรียมยื่นกรรมาธิการให้ตรวจสอบอธิบดีเองก็ตอบกลับว่าจะตรวจสอบอะไรยืนยันผมไม่ได้ทำอะไรผิดจากนั้นแยกย้ายกันแล้วก็มีโทรศัพท์อีกสายกลับโทรเข้ามาหาอธิบดีกรมการข้าวอีกครั้งนะคะเรียกรับเงินเพิ่มก่อนที่อธิบดีค่ะจะยื่นโทรศัพท์ไปให้ภรรยาเป็นคนคุยปลายสายก็ตอบกลับมาว่าจะเรียกเงิน2โลหรือว่า2ล้านบาทคุณผู้ชมคะภรรยาอธิบดีก็อธิบายอีกไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทำไมถึงต้องทำแบบนี้ต่อรองกันไปต่อรองกันมาเหลือ1,500,000บาททีนี้ฝั่งผู้ต้องหาฝั่งที่โทรหาอธิบดีนั่นแหละค่ะบอกว่าถ้างั้นขอก่อนได้ไหมก่อนปีใหม่สักแสนหนึ่งภรรยาอธิบดีก็เลยบอกทนายทนายเลยบอกว่าอ่ะลองโอนไปก่อนสัก 50,000 นี่คือเป็นที่มาของทำไมถึงโอนไปให้เขาก่อน 50,000 เพราะว่าจะได้ดูเชิงว่าอ่ะเขาจะเอาเงินจริงๆใช่ไหมระหว่างนั้นก็รวบรวมพยานหลักฐานไปด้วยนะคะทุกการจ่ายเงินมีรายละเอียดหลักฐานชัดเจนหมดรวมถึงคลิปเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปเสียงนะคะทางฝั่งอธิบดีก็มั่นใจในข้อมูลหลักฐานค่ะส่วนการที่นายส.ศาลาอ้างว่าไม่รู้ว่าเป็นเงินก็เลยโยนทิ้งไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอันเนี้ยก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาเป็นสิทธิ์ของผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ว่าท่านจะพูดอะไรค่ะไม่รู้เลยไอ้ตรงนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นสิทธิ์ของเขาก็อยากให้สังคมได้รู้ว่าผมเนี่ยในฐานะทนายความพูดจริงในฐานะที่ทำงานเกี่ยวกับคดีทุจริตมาวิชาชีพวิชาชีพคือตรงเนี้ยผมมีพยานหลักฐานเพียงพอปอนี่ตำแหน่งอะไรพี่ตำแหน่งครับผมเอาตำแหน่งพอไม่ตอนนี้ไม่มีตำแหน่งก่อนเนี้ยไม่ก่อนเนี้ยก็พี่จะทำให้อย่างก็จำไม่ผมคิดว่าสื่อมวลชนสังคมเขารู้แล้วว่าใครระดับเขารู้จักไหมปอคนเนี้ยทุกคนรู้จักระดับไหนเพราะปอคนเนี้ยคือเขาจะคุมกระทรวงเกษตรมาตลอดโอ้
เข้าใจยังคือพรรคเนี้ยเขาจะดูแลกระทรวงเกษตรมาตลอดเพราะกระทรวงเกษตรเนี้ยมันมีงบประมาณเป็นมหาศาลทีนี้คุณผู้ชมคะมีการเปิดชื่อตัวย่อนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีช่วยปอปามาอีกแต่คอการเมืองรู้อยู่แล้วแหละหมายถึงใครนะคะมีปอเดียวเท่านั้นแหละค่ะปอไหนเนี่ยยังผมยังคาใจอยู่นะไปเอาทนายดนุเดชก่อนให้คุณฟลุ๊กลองไปหานะคะดิฉันก็ไม่สามารถพูดได้เพราะดิฉันก็อาจจะเดาผิดดิฉันก็เดาไปเหมือนกันแหละค่ะทนายดนุเดชบอกอีกว่าตอนนี้มีนักการเมืองตัวย่อปอปาเป็นอดีตนักการเมืองและปัจจุบันเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารกระทรวงเกษตรติดต่อมาที่อธิบดีกรมการข้าวและภรรยาของอธิบดีกรมการข้าวฝากบอกว่าเบาๆหน่อยจบเรื่องนี้ได้ไหมยุติเถอะให้มันจบเลิกแล้วกันไปนะคะทนายดนุเดชก็เลยย้ำว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศมันจบไม่ได้แล้วมันเคลียร์กันไม่ได้แล้วนะคะให้พี่น้องประชาชนให้สังคมให้กฎหมายเป็นตัวตัดสินที่ยืนข้างๆทนายดนุเดชเป็นใครคุณผู้ชมคุณหน้าคุณตากันดีเจอสื่อบ่อยนะคะทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์วันนี้ทำไมถึงได้มายืนคู่กันเพราะว่าเป็นเพื่อนกับทนายดนุเดชค่ะเป็นเพื่อนกันก็เป็นคนที่แบบทำข้อมูลร่วมกันให้คำแนะนำกันไปนะคะช่วงหนึ่งทนายเดชาก็บอกว่าหลังเกิดเรื่องนี้ทำให้วงการของนักร้องเรียนต่างๆมันสั่นสะเทือนไปพอสมควรจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าพฤติกรรมของนักร้องเรียนประเภทตบทรัพย์มันมีเยอะนะไล่เรียงตั้งแต่โพสต์เฟซบุ๊กก่อนเป็นกระเพื่อมเตือนไว้ก่อนว่าผมจะไปจริงๆแล้วนะเผื่อเงินจะถึงก่อนก่อนจะมีการแถลงข่าวและก็แจ้งหมายข่าวให้นักข่าวทราบล่วงหน้าว่าจะไปร้องเรียนใครหลังจากนั้นก็จะมีการยกเลิกหมายข่าวและเมื่อไปร้องเรียนจะเป็นการยื่นซองเปล่าแต่ปรากฏว่าในเอกสารนั้นมันไม่ได้มีข้อมูลจริงๆเหมือนเขียนเสือให้วัวกลัวเอาไปขู่เขาอย่างนี้เลยเอาแบบนี้อันนี้ข้อมูลจากทนายเดชานะคะคุณผู้ชมซึ่งลักษณะของคนเหล่านี้ไม่มีอาชีพไม่มีการเสียภาษีเป็นหลักแหล่งแต่สังเกตสิทำไมมีบ้านใหญ่อ่ะมีรถหรู มีเงินใช้ไม่ขาดแต่ไม่มีอาชีพอะไรจริงจังเลยนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตของทนายเดชาครับประเด็นคือว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับจะสู้ยังไงกันต่อเพราะว่าอย่างสอนย่อจอจานเนี่ยต้องไปพิสูจน์นะครับว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่นะครับทางฝั่งของทนายของอธิบดีกรมการข้าวเองก็กลัวเหมือนกันว่าจะหลุดคดีนี้เพราะว่าเขาบอกว่าเขากลัวเหลือเกินว่าจะมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าตอนนี้ทางฝั่งของบิ๊กเต่าเองก็ยืนยันนะว่าเขาเดินสุดป้ายเขาเดินตรงฉินแน่นอนนะครับโดยตอนนี้ตำรวจได้ตั้ง3ข้อหาหนักกับคุณศรีสุวรรณจรรยาพูดได้เพราะว่าเป็นข่าวไปแล้วนะครับก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงานรัฐเรียกรับทรัพย์โดยมิชอบนะครับข้อหาที่2คือข่มขืนใจผู้อื่นให้ตนหรือผู้อื่นได้ผลประโยชน์นะครับข้อที่3ก็คือร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นนะครับให้กระทำการใดกระทำการหนึ่งนี่นะนี่คือ3ข้อหาหลักที่เจอนะครับคือหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาจะทำสำนวนถึงหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณศรีสุวรรณเนี่ยกับคุณเจ๋งเนี่ยพูดเป็นข่าวก็ได้นะผมไม่อยากพูดชื่อสอนย่อแล้วเพราะเป็นข่าวไปแล้วถ้าคุณเจ๋งเนี่ยเขาหลุดว่าเขาเป็นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคุณศรีสุวรรณก็จะถูกดำเนินคดีแบบอันนี้คือทนายของฝั่งอธิบดีการข้าวเนี่ยเขาพูดมาแบบนี้นะครับ